สุดยอดมวยเอกคู่สุดท้ายซ้ายมือสิงห์น้อยสอประสาทพรขวามือชาติพิชิตนภาพลศึกดาวรุ่งชูเจริญวันพุธที่23มิถุนายน2536พิกัดน้ำหนัก119ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินสวมกางเกงสีแดงสิงห์น้อยสอประสาทพรเป็นนักมวยจากจังหวัดยโสธรครับส่วนที่กำลังก้มกราบอยู่นั้นชาติพิชิตนภาพลเป็นมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดยกที่1กรรมการผู้ห้ามบนเวทีพันตำรวจโทวิรัตวิลาลักษณ์เป็นมวยถนัดขวากาดซ้ายออกด้วยกันทั้งคู่นี่เป็นคู่มวยยกทีมระหว่างศึกนะครับสิงห์น้อยฝ่ายแดงนั่นเป็นศึกวันมวยไทยของคุณเสยลีถาวรชัยส่วนชาติพิชิตน้ำเงินนั่นเป็นมวยของคุณอั้งมอศึกดาวรุ่งชูเจริญสิงห์น้อยสอประสาทพรนั้นเป็นอดีตแชมป์มวยไทยรุ่นฟลายเวทของเวทีราชดำเนินด้วยถีบขวาไปทีหนึ่งแหมถีบสูงเลยสำหรับชาติพิชิตนั้นเป็นมวยสไตล์บู๊ดุดันแข็งแรงครับได้รับฉายาว่าเฮอร์คิวลิสยังขยับจดจ้องดูเชิงกันอยู่เพิ่งจะเป็นยกแรกเท่านั้นชื่อชั้นกระดูกของสิงห์น้อยนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นอดีตแชมเปี้ยนวางแข้งซ้ายไปทีหนึ่งสิงห์น้อยนี่เป็นมวยจากจังหวัดยโสธรนะครับส่วนชาติพิชิตเป็นมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดอายุก็เท่ากันพอดีครับ22ปีแก่อ่อนกว่ากันไม่ถึงเดือนชาติพิชิตทีบซ้ายนำทางเอาไว้ยังไม่โชว์ฟอร์มความเป็นเฮอร์คิวลิสนะครับต้องดูยกท้ายๆยกที่3 4 5อะไรทำนองนั้นแต่ขวาลูกนี้วืดสิงห์น้อยดึงตัวหลบทันสิงห์น้อยนี่มีชื่อจริงว่าสุนทรวงวานะครับสูง167ซมวางแข้งขวาไปทีหนึ่งแถวสีข้างชาติพิชิตยังไม่สะทกสะท้านครับพยักหน้าบอกว่าสบายมากชาติพิชิตนี่มีชื่อจริงว่าวิชิตผลมั่นเดินขยับเข้าหาออกแข้งซ้ายหลุดครับหมุนเป็นศอกกลับแม่ลูกนี้ทำสวยเตะซ้ายวืดนะครับแต่ว่าหมุนตัวกลายเป็นศอกกลับโดนเบาๆโดนไม่เต็มหน้าของสิงห์น้อยขยับหลอกล่อหาจังหวะออกอาวุธด้วยกันถีบซ้ายไปทีหนึ่งสิงห์น้อยเป็นการถีบทำลายจังหวะของชาติพิชิตที่ขยับเข้าหาช้าๆวางแข้งซ้ายเบาๆชาติพิชิตทิ้งหมัดขวาไม่โดนสิงห์น้อยถอยดึงจังหวะหลบหมัดได้ครับขยับจะวางแข้งขวายังไม่ได้จังหวะจะเตะขวาก็ถูกถีบยันเอาไว้ชาติพิชิตทิ้งหมัดขวาไม่ถึงครับโดนไปปลายหมัดถีบซ้ายทีหนึ่งสิงห์น้อยนี่ผ่านมวยดีๆมาเยอะนะครับเป็นถึงอดีตแชมเปี้ยนรุ่น112ปอนด์ของเวทีราชดำเนินวางแข้งขวาไปทีหนึ่งถีบยันเอาไว้สิงห์น้อยชาติพิชิตเดินแล้วขยับเข้าหาครับออกแข้งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าถูกยกบังเอาไว้ชาติพิชิตต้องเดินเข้าหาขยับเข้าหาใกล้ๆนะครับอยู่ห่างจะโดนแข้งของสิงห์น้อยสิงห์น้อยถอยออกมาขยับหาจังหวะวางแข้งวางแข้งขวาไปทีหนึ่งสิงห์น้อยแหมลูกนี้แน่นครับเข้าแถวชายโครงชาติพิชิตจับไว้แล้วก็ต้องปล่อยแล้วก็ปล้ำจะตีเข่ายังไม่ถนัดครับสิงห์น้อยก็เหน็บไปเรื่อยต่างคนต่างเหน็บแล้วครับนี่เป็นช่วงปลายยกแรกกรรมการวิรัตแยกออกไปหมดยกที่หนึ่งชมภาพช้าครับช่วงที่ชาติพิชิตเตะซ้ายหลุดนะครับแล้วก็หมุนตัวกลายเป็นศอกกลับโดนแถวโหนกแก้มแต่ว่าไม่แรงนี่คือเรืออากาศเอกประวิตรสุวรรณวิจิตรนะครับหรือว่าวันพระเด็จผู้ครองฟ้ามาสอนชาติพิชิตหมดยกแรกราคาก็ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่ชมกันต่อครับยกที่2ขวามือกางเกงแดงสิงห์น้อยสอประสาทพรซ้ายมือชาติพิชิตภาพลชาติพิชิตไอเฮอร์คิวลิสครับฉายาของเขาเริ่มเดินเข้าหาแล้วมีแข้งซ้ายนำหมัดขวาไปทีหนึ่งสิงห์น้อยก็ยังกาดรัดกุมครับไม่ตกใจเพราะว่าผ่านมวยดีๆมาเยอะแลกเตะขวาพับนอกกับคนละทีวางแข้งซ้ายไปทีหนึ่งชาติพิชิตชาติพิชิตเดินเข้าหาแล้วมีศอกนำด้วย มีหลายอย่างครับแข็งแรงอีกต่างหากโดนหมัดซ้ายกระแทกแล้วหมัดขวาตรงของสิงห์น้อยวางแข้งขวาอีกทีหนึ่งจับขาไว้ขึ้นข่าวลูกนี้ไม่ถึงสิงห์น้อยพยายามจะเบี่ยงตัวหลบออกมาชาติพิชิตขยับเข้าหาเหมือนเดิมยังเดินไม่เร็วนะครับชาติพิชิตนี่เป็นนักมวยที่มีสไตล์การชกที่แข็งแกร่งบู๊ดุดันถีบซ้ายไม่โดนสิงห์น้อยก็พยายามถอยออกข้างครับดึงจังหวะหลบคู่นี้นี่อายุ22ปีเท่ากันนะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งความแข็งแรงของชาติพิชิตนั้นดูจะดีกว่าวางแข้งขวาลูกนี้ยังไม่เข้าสิงห์น้อยยกแข้งบังไว้วางแข้งซ้ายลูกนี้เข้าแถวลำตัวแม่โต้แข้งขวาสวยสิงห์น้อยกอดปล้ำกันอยู่ยังตีเข่าไม่ได้ครับต้องหาเหลี่ยม
สอดแขนเข้าในครับเพื่อคว้าคอตีเข่ายังทำอะไรกันไม่ได้กรรมการวิรัตว่าไงครับยังไม่ยอมแยกปล่อยโอกาสให้เปิดโอกาสให้นักมวยนั้นได้มีโอกาสตีเข่ากันแล้วก็แยกสิงห์น้อยตีเข่าไปทีนึงชาพิชิตขยับเข้าหาช้าๆถูกถีบซ้ายยันเอาไว้สิงห์น้อยมีหมัด 1-2 สวยครับแล้วก็มีหมัดที่3แหมดึงตัวหลบทันสิงห์น้อยนี่หมัดใช้ได้ครับหมัดขวาตรงชาพิชิตต้องระวังครับยกแขนสูงออกแข้งซ้ายไม่เข้าครับนี่แหมเสียหลักล้มไปเองลูกนี้มารยาทดีครับชาพิชิตไม่ซ้ำถ้าซ้ำนี่อาจจะถูกจับแพ้ฟาวได้นะครับตัวอย่างมีให้เห็นแล้วออกแข้งขวาไปทีนึงจับเข็นเข็นดันล้มแล้วก็แหมลูกนี้ลูกตามน้ำติดพันครับไม่ว่ากันลูกนี้ชาพิชิตเข็นจนสิงห์น้อยล้มแล้วก็เอาเข่าตามไปอย่างนี้นี่ไม่เป็นไรออกแข้งขวาทีนึงเอาละครับทำดีขึ้นมาสิงห์น้อยโต้ด้วยแข้งขวาชาพิชิตยังขยับขยับเข้าหาออกแข้งซ้ายไม่เข้าครับโดนเบาๆแถวๆปลายเท้าออกแข้งซ้ายอีกทีนึงแข้งซ้ายกับแข้งซ้ายแลกกันแข้งขวาลูกนี้ติดแถวหัวไหล่สิงห์น้อยถอยครับแล้วก็ถีบยันถูกจับขาอีกแล้วเข็นเข็นล้มหรือเปล่าไม่ล้มครับโอ้ยแล้วดักขวาไว้ได้ตีเข่าขวาอีกทีนึงแล้วก็เอาขาบังไว้ครับบังหน้าขาของชาพิชิตไม่ให้โต้เข่ายังคู่ขี้กันอยู่ออกแข้งขวาลูกนี้โดนไปปลายของสิงห์น้อยพี่ขยับจะออกแข้งซ้ายถูกถีบยันเอาไว้แล้วก็แข้งขวาก็วืดของชาพิชิตชาพิชิตขยับจะออกแข้งซ้ายถูกถีบยันเอาไว้หมดยกที่2ก็ยังคู่ขี้กันอยู่นะครับดูภาพช้าตรงนี้แลกแข้งขวาคนละทีแล้วก็แข้งขวาของสิงห์น้อยถูกจับเข็นชาพิชิตเข็นล้มแล้วก็ลูกนี้ติดพันครับตามน้ํา2ยกที่ผ่านมาก็ยังคู่ขี้กันอยู่นี่วันพระเดชมาสอนชาพิชิตเหมือนเดิมให้มีฟันศอกขวาด้วยแล้วก็ดิทันวาสิงสยามครับมาสอนสิงห์น้อยสอประสาทพรให้ยับซ้ายยับซ้ายแล้วก็ออกแข้งแถวๆสีข้างแถวๆลำตัวราคาต่อรองก็ยังคู่ขี้กันอยู่ชมกันต่อครับยกที่3นักมวยฝ่ายแดงสิงห์น้อยน้ำเงินชาติพิชิตเป็นมวยถนัดขวาด้วยการทั้งคู่ยังขยับขยับเข้าหาออกแข้งซ้ายไปทีนึงชาติพิชิตมีแข้งขวาเหมือนการถูกจับเตะตัดนอกเตะพับนอกครับสิงห์น้อยออกแข้งขวาอีกทีนึงแม่แข้งขวาของสิงห์น้อยนี่ก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันมีหมัดสลับมีหมัดคู่ครับชาติพิชิตนี่เป็นคู่มวยยกทีมระหว่างศึกวันมวยไทยกับศึกดาวรุ่งชูเจริญนะครับน้ำเงินนั่นเป็นของดาวรุ่งชูเจริญเขาส่วนฝ่ายแดงคือสิงห์น้อยนั่นเป็นของวันมวยไทยสิงห์น้อยก็ถอยหาจังหวะออกแข้งเตะพับนอกไปทีนึงแหมมีอาการเหมือนกันเสียหลักทำท่าจะล้มชาติพิชิตอาศัยความแข็งแกร่งนะครับที่ยืนอยู่ได้ถูกหมัดฮุกซ้ายไปทีนึงสิงห์น้อยแม่สิงห์น้อยนี่มีทั้งแข้งมีทั้งหมัดลูกนี้แทงเข่าขวาไปทีนึงชาพิชิตขึ้นเข่าซ้ายเบาๆแล้วก็มีศอกสลับครับแลกเข่าขวาคนละทีชาพิชิตแม่ลูกนี้ผลักล้มลงไปสิงห์น้อยล้มแล้วต้องยกแขนกันนะครับกลัวตามน้ํากลัวซ้ํายกที่3แล้วชาพิชิตเดินเร็วขึ้นสิงห์น้อยก็คอยยกแขนยกขาบังเอาไว้ชาพิชิตฮุกขวาไปทีนึงแม่ออกหมัดขวาลูกนี้สวยแทงเข่าขวาทีนึงแลกคนละทีดึงคอมาจะตีเข่าครับขึ้นเข่าอีกครั้งนึงสิงห์น้อยก็สู้เข่าเหมือนกันเอาขาบังไว้แล้วก็ขึ้นเข่าซ้ายชาพิชิตจับล่างได้แล้วครับสอดใต้ปีกแลกเข่าคนละทีสิงห์น้อยต้องยกขาบังครับเอาขาสอดไว้ตรงกลางเพื่อให้ชาพิชิตนั้นตีเข่าลำบากกรรมการวิรัตต้องแยกทำอะไรกันไม่ได้ชาพิชิตยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมสิงห์น้อยดึงจังหวะครับขยับจะออกแข้งขวาโดนแข้งซ้ายไปทีนึงดึงจังหวะลบโดนแข้งซ้ายทีนึงชาพิชิตเดินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยกขาบังแข้งขวาของสิงห์น้อยไว้ได้ออกแข้งซ้ายลูกนี้เบาๆแข้งขวาอีกทีนึงแหมสิงห์น้อยไม่ค่อยดีครับโดนแข้งไปหลายทีออกแข้งขวาโต้คืนโดนหมัดเหมือนกันเอาครับเริ่มแรกกันแล้วจับเข็นลูกนี้แหมโดนแถวๆชายโครงครับเด้งเชือกออกมาก็โดนแข้งของชาติพิชิตชาพิชิตเริ่มทำดีขึ้นสิงห์น้อยถอยดึงจังหวะครับยกขาบังเอาไว้โดนแข้งขวาไปอีกทีนึงโต้แข้งขวาก็ถูกยกบังชาพิชิตทำดีขึ้นมาบ้างครับปลายยกที่3โดนหมัดไปทีนึงไม่เป็นไรครับโดนแข้งขวาทีนึงโต้หมัดขวาเหมือนกันยกบังเอาไว้เอาละครับแลกเข่ากันแล้วแลกเข่ากันคนละ2ทีหมุนขึ้นเข่าเบาๆครับสิงห์น้อยโดนเข่าซ้ายไปทีนึงโต้โดนเข่าขวาเหมือนกันจับขาไว้ลูกนี้แข้งซ้ายสวยครับเตะหลุดแหมชาพิชิตพยายามจะโต้ลูกนี้หลุดครับหลังพิงเชือกอ้าวชาพิชิตเตะหลุดอีกแล้วออกอาวุธชุดใหญ่ๆก็ต้องถอยออกมาหายใจกันชั่วครู่นะครับหมดยกที่3
มาชมภาพช้ากันครับชัยพิชิตวางแข้งขวาแล้วก็ถูกจับสิงห์น้อยเตะตัดล่างแล้วก็วางแข้งขวาอีกทีหนึ่งนี่คุณรักชาติสอประสาทพอนะครับมาสอนสิงห์น้อยบอกให้มีแทงสลับวางแข้งแล้วก็แทงสลับราคาก็ยังไม่ไกลนะครับยังคู่ขี้กันอยู่3ยกเข้าไปแล้วชมกันต่อครับยกที่4ขวามือสิงห์น้อยสอประสาทพรชาพิชิตยังขยับเข้าหาวางแข้งซ้ายถูกแข้งขวาโต้สิงห์น้อยต้องยันเอาไว้ครับผลักออกไปวางแข้งขวาสวยครับแล้วก็เอาขายันเอาไว้ครับบังเอาไว้วางแข้งขวาอีกทีนึงสิงห์น้อยหมุนตัวใช้เหลี่ยมนะครับชาพิชิตเดินเข้าหาต้องระวังครับแข้งของสิงห์น้อยโดนอีกแล้วชาพิชิตจับเข็นดันตีเข่าไม่ถนัดครับต้องใช้ศอกก็ยังตีไม่ได้แลกเข่ากันอยู่ตียังไม่แรงนะครับเป็นแปะๆซะมากกว่าแล้วก็สิงห์น้อยยกขามาพาดตรงหน้าขาของชาพิชิตทำให้ตีเข่าไม่ถนัดพยายามจะบิดให้ล้มครับเวียงตีเข่าลูกนี้สวยสิงห์น้อยบิดลูกนี้แล้วก็ขึ้นเข่าขวาไปเต็มแถวท้องเข่าซ้ายทีนึงสิงห์น้อยเริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้วดักแทงเข่าอย่างที่รักชาติบอกไว้โดนแข้งซ้ายไปทีนึงชาพิชิตแข็งแกร่งครับแข็งแรงต้องเดินเข้าหารัดใต้ปีกได้แล้วเวียงล้มลงไปเอาครับสิงห์น้อยอยู่ล่างอย่างนี้ไม่ค่อยดีคนอยู่บนมักจะได้เปรียบครับแข็งแรงกว่าโยนเข่าซ้ายไปทีนึงขึ้นเข่าขวาสิงห์น้อยต้องแลกด้วยครับหนีไม่ออกชาพิชิตนั้นทวดชวนทะเลาะชวนตีเข่าวงในกรรมการวิรัตแยกออกมาสิงห์น้อยครับยกขาบังเอาไว้จะวางแข้งขวาถูกยกบังเหมือนกันชาพิชิตแทงเข่าขวาทีนึงโดนฉลับครับแล้วก็ขึ้นเข่า2ทีสิงห์น้อยก็โต้ด้วยเข่าขวาแล้วก็ยกขาไว้ครับบังไม่ให้ชาพิชิตนั้นโต้เข่าได้แข้งซ้ายลูกนี้สวยแถวสีข้างแข้งขวาแม่ออกอาวุธเก้งก้างแต่ว่าโดนแล้วเห็นชัดนะครับของชาติพิชิตสิงห์น้อยโดนเข่า2ทีเบิ้ลติดต่อกันโต้เข่าเหมือนกันกรรมการต้องดึงให้ออกมาอย่าพิงเชือกครับอย่าใช้เชือกเอาละครับชาติพิชิตไอเฮอร์คลิสครับกำลังจะแผลงฤทธิ์เวียงล้มลงไปเอาละครับสิงห์น้อยล้ม2ครั้งแล้วแล้วก็อยู่ข้างล่างทั้ง2ครั้งด้วยแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับชาติพิชิตต้องใช้ความแข็งแกร่งให้ได้เปรียบนะครับให้เป็นประโยชน์วางแข้งซ้ายสิงห์น้อยจับขาไว้ได้ดันเข้าเชือกกรรมการวิรัตต้องแยกครับเพราะว่าชาติพิชิตนั้นคว้าเชือกเอาไว้ดีรักชาติครับก็ลุ้นอยู่กับคุณสมมาตรหงสกุลหัวหน้าคณะของสิงห์น้อยแม่แลกข่าวกันชาติพิชิตยังเดินเข้าหาวางแข้งขวาสวยแม่โตเหมือนกันสิงห์น้อยก็โตครับแต่ว่าต้องถอยเพราะว่าความแข็งแกร่งของชาติพิชิตนั้นดีกว่ายังเดินเข้าหาดึงจังหวะคอยวางแข้งขวานะครับสำหรับสิงห์น้อยเอาละครับวางแข้งขวาสวยถูกโต้ด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันแข้งของชาติพิชิตนี่ดูแข็งๆทื่อๆนะครับแต่ว่าพอวางไปแล้วนี่เข้าเป้าชัดเจนผู้ชมชอบใจครับราคาเริ่มกลับไปทางชาติพิชิตแล้วยังเดินเข้าหาวางแข้งซ้ายแข้งขวาอีกทีนึงหมดยกที่4ยกที่4ที่ชาติพิชิตทำดีนะครับชูมือหราเลยชมภาพช้าครับวางแข้งขวาทีนึงชาติพิชิตโต้ด้วยเข่าขวาแลกเข่ากันแล้วแข้งซ้ายลูกนี้ครับสิงห์น้อยถึงกับกระเด็นเอาครับคุณสมมาตรอยู่ไม่ได้ต้องมาสอนผลักแล้วเตะครับบอกสิงห์น้อยว่าให้ผลักแล้วเตะราคากลับมาอยู่ทางด้านชาติพิชิตนภาพลนะครับยกสุดท้ายยกที่5ชิงดำนะครับชิงดำในลักษณะที่ชาติพิชิตได้เปรียบเล็กน้อยสวมกางเกงสีน้ำเงินครับชาติพิชิตนภาพลวางแข้งซ้ายไปทีนึงสิงห์น้อยก็โต้ด้วยแข้งขวายกนี้ใครได้ก็จะเป็นผู้ชนะแล้วครับว่ากันอย่างนั้นแลกข่าวกันอยู่ข่าวลักษณะนี้ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบผลักออกไปสิงห์น้อยชาพิชิตก็เดินเข้าหาช้าๆนะครับไม่แข็งแรงเหมือนกับยกที่4ที่ผ่านมาวางแข้งขวาแล้วก็มีหมัดขวาเข็นสิงห์น้อยล้มโอ้โหลูกนี้ไม่ชัดเจนครับจับขาแล้วดันเข้าเชือกโยนเข่าตามอย่างนี้นี่สิงห์น้อยต้องเดินบ้างแล้วครับเป็นรองแน่นอนสิงห์น้อยตอนนี้แล้วดูทางด้านมุมน้ำเงินครับมีธงโบกมีธงเชียร์ด้วยของชาติพิชิตวางแข้งขวาลูกนี้มองไม่เห็นครับโดนแข้งขวาอีกทีนึงโต้ด้วยเข่าชาพิชิตต้องโต้นะครับจะถอยคุมรูปมวยอย่างเดียวไม่ได้โต้เข่ากันอยู่สิงห์น้อยขยับจะต่อยหมัดก็ต่อยไม่ถนัดครับวางแข้งขวาก็สะเบ็ดสะบะแม่ชาพิชิตบอกกรรมการวิรัตว่าสิงห์น้อยจับเชือกเตะครับการจับเชือกเตะนี่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบแล้วก็ผิดกติกาชาพิชิตวางแข้งขวาแข้งซ้ายอีกทีนึงแข้งซ้ายอีกทีนึงแม่แข้งทื่อๆนะครับของชาพิชิตแต่ว่าหลบไม่ค่อยทันครับสิงห์น้อยต้องเร่งครับปลายยกสุดท้ายถูกเวียงโอ้โหถูกเวียงติดมุมแล้วก็เข่าตามนะครับชาติพิชิตเอาละครับชาติพิชิตต้องถอยแล้วครับคุมรูปมวยแล้วอย่างนี้ออกแข้งซ้าย
แข้งขวาโต้ของสิงห์น้อยชาญพิชิตยิ้มนะครับเริ่มมั่นใจแล้วสิงห์น้อยต้องเร่งโยนแข้งซ้ายลูกนี้ไม่โดนแข้งขวาสวยแข้งขวาแข้งเข่าซ้ายอีกทีนึงสิงห์น้อยเอาละครับสิงห์น้อยเริ่มทำดีขึ้นมาบ้างแล้วแต่ว่าชาญพิชิตมั่นใจครับชูมือสิงห์น้อยหันไปดูเวลาครับใต้ตาขวานั้นบวมพี่เลี้ยงของชาญพิชิตโบกมือครับบอกว่าพอแล้วพอแล้วเพราะมั่นใจว่าชนะแน่ชาญพิชิตจับขาจะเข็นให้ล้มครับแต่ว่าสิงห์น้อยไม่ล้มหมดยกสุดท้ายเอาละครับคู่ขี้กันมากมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ชาญพิชิตชูมือดีใจนะครับสิงห์น้อยก็ดีใจมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่ากรรมการจะออกทางไหนนะครับแดงหรือน้ำเงินแม่ใต้ตาขวาของสิงห์น้อยนี่แตกเลยครับโดนศอกกรรมการวิรัตวิลาลักษณ์ครับรวมใบให้คะแนนคนสุดท้ายครับกรรมการคนสุดท้ายข้างล่างน้ำเงินครับหันไปชูมือให้ชาญพิชิตตำภาพลชนะคะแนนสิงห์น้อยสอประสาทพรชมภาพช้าครับยกสุดท้ายต้นยกนี่ชาญพิชิตออกแข้งขวาแล้วก็มีหมัดจับขาลูกนี้เข็นเข้าเชือกครับแล้วก็โยนแข้งขวาตามลูกนี้ครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าชัดเจนแล้วปลายยกสิงน้อยมาเร่งเครื่องนะครับแต่ว่าไล่ไม่ทันดูครับสิงน้อยแข้งขวาลูกนี้แล้วก็มีแทงเข่าซ้ายลูกนี้เต็มนะครับแต่ว่าเร่งเครื่องไม่ทันตามไม่ทันครับเป็นฝ่ายแพ้คะแนนชาญพิชิตภาพล